บรูผมจะไปหลอกหลอนคนที่ไม่กดซับผมบรูโย่แล้วทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีก9โมงเช้านึงนะครับที่เราได้เจอกันใหม่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ายังมีบางคนเนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมเอาไว้เลยนะครับก็ถ้าหากชอบผลงานของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งสำหรับตัวของมอดนี้นะครับมอดค่อนข้างที่จะเรียกว่าขนาดเกือบใหญ่แล้วนั่นเองนะครับอาจจะใช้เวลารีวิวนานนิดนึงนะครับก็มันจะมีพวกแบบแร่ใหม่ที่เราสามารถหาได้พร้อมกับตัวของอุปกรณ์ที่เราจะไปสร้างพวกแบบอาวุธได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แน่นอนครับมันมีบล็อกประดับใหม่เข้ามาในมอดนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากของสนุกกันก่อนนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตัวของอาวุธและเกราะที่เราสามารถหาได้จากมอดนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวของไอเทมเซตสเตรกันก่อนนะครับซึ่งสำหรับตัวของเซตสเตรนะครับก็จะมีเรื่องของตั้งแต่ดาบมีตัวของพิกแอกมีตัวของโชเวลโฮแล้วก็แอสนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถสร้างได้โดยการใช้ตัวของแร่สเตเจมกับตัวของสเตบูลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอ้ยสเตเจมฉาดครับขออภัยครับพูดไม่เต็มนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสเตเจมอีกทีนึงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับซึ่งไอตัวของอาวุธพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่เข้ามาทั้งหมด5อันเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวของอาวุธ5อันนี้นะครับเมื่อเราถือตัวของพิกแอกนะครับอันนี้จะเป็นพิเศษอันนึงนะครับอันเดียวเท่านั้นก็คือมันขุดมันจะได้บัฟขุดเร็วด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปตีซอมบี้หรือว่าตีมอนสเตอร์นะครับตัวของมอนสเตอร์มันจะติดตัวของสโลเน็ตด้วยไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรตีนะครับติดสโลเน็ตทุกอันเลยนะครับขอย้ำไว้เลยทีเดียวเอาหนีไปไหนตัวมันยิ่งเล็กๆอยู่ครับตียากนี่ตีแล้วก็ไอ้นี่อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอ้โหเอาซะผมตีพื้นพุ่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของไอเทมนี้นะครับบางคนอาจจะสังเกตแล้วว่าเอ้ยพี่ฟิวมันคล้ายๆชื่อม็อบเลยนะครับคำตอบคือใช่ครับมันเป็นชื่อจากม็อบใน Minecraft นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงม็อบนั้นอีกทีนึงด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวของชุดเกราะที่เราสามารถใส่ได้นะครับอย่างแรกเลยสำหรับตัวของสเตรย์เนคเลสนะครับหรือว่าสร้อยคอสเตรย์นะครับก็คือใช้สเตรย์เจมอันนึงแล้วก็สตริง5อันนะครับส่วนชุดเกราะก็คือใช้ตัวของทอนแฟบริกซึ่งวิธีหาเดี๋ยวผมกำลังจะบอกในอนาคตกำลังจะบอกในเร็วๆนี้ดีกว่าเรียกว่าในอนาคตแล้วมันดูแบบนานเกินนะครับซึ่งเวลาเราใส่ตัวของไอ้สร้อยอันนี้นะครับก็จะได้บัฟสปีดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมติคุณใส่ตัวของชุดเกราะนะครับชุดเกราะชิ้นเดียวก็ได้นะครับคุณก็จะได้บัฟสปีด2แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้ตัวของหมวกกับไอ้ตัวของกางเกงอันนี้คือแค่เอาไว้เพิ่มโลดนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งที่จริงก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่มันก็ดูหล่อเท่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับหล่อเท่จะตายนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่ของกลับเข้าไปในหีบกันก่อนละกันนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้นะครับสำหรับตัวของมอดนี้ก็เพิ่มดอกไม้กับตัวของไอ้บอนมิลเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งสำหรับตัวของสเตรย์บอนมิลจริงๆหาได้มาจากตัวของสเตรย์บอนเฉยๆนะครับผมส่วนไอ้ตัวของไอซ์เอ็ดพาวไอ้ฟลาวเวอร์นะครับก็คือคุณใช้ดอกไม้อะไรก็ได้นะครับผมซึ่งเราก็คือเอาสเตย์บนมิลเนี่ยไปใส่ปุ๊บแล้วก็จะได้ตัวของ Ice Age Flower นะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติพิเศษด้วยครับผมมันมีคุณสมบัติพิเศษด้วยทีนี้นะครับเมื่อเราปักดอกไม้ไปนะครับแล้วเราเดินผ่านเราจะติดบัฟ Slowness 2นะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้นะครับบังเอิญว่าตัวของดอกไม้นี้ถ้าสมมติว่าเราเอาไปทำเป็นแบบเพทัลหรือว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นเศษดอกไม้มั้งนะครับแล้วถ้าเรากินตัวของเศษอันนี้เข้าไปนะครับเราก็จะได้บัฟ Speed 2เป็นเวลา3วิเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมันมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับโอเคสำหรับหีบนี้จริงๆหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหีบนี้กันต่อนะครับซึ่งคราวนี้นี่บอกเลยครับว่าอยู่กันยาวๆนะครับผมก็เริ่มมานะครับก็จะขออนุญาตเริ่มจากพวกของอาวุธกันก่อนละกันนะครับสำหรับตัวของเคียวนะครับหรือว่าไซไม่แน่ใจว่าผม pronounce ถูกหรือว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือใช้ตัวของเนเธอร์โบนกับวิเทอร์โบนสร้างนะครับผมเป็นอาวุธที่โจมตีแรงแบบแรงโคตรครับผมไม่ได้แรงธรรมดานะครับแล้วก็จะมีพวกแบบควาสซอร์ก็คือพวกแบบอาวุธควาสเฉยๆนะครับก็คือใช้ควาสกับตัวของวิเทอร์โบนในการสร้างนะครับซึ่งก็จะเป็นอาวุธแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับแต่ว่าอันที่จะมีพิเศษนะครับก็คืออันที่ผมกำลังหยิบตอนนี้นั่นก็คือตัวของ Wither and Quartz Set นั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องไปใช้ตัวของ Wither Rose ในการสร้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เรื่องของวิทเทอร์โรสเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูของสนุกกันก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะให้ตายสิรีมอดทีไรฝนตกทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้อ่ะเริ่มมานะครับก็คือไซด์กันก่อนท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าการโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ว่าดาเมจที่มันทำต่อมอนสเตอร์นะครับผมบอกเลยครับตีทีเลือดแทบหมดหลอดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตีแรงแบบแรงสุดๆนะครับ
ส่วนตัวของควาสเอาอาวุธควาสนะครับก็จริงๆก็ตีแรงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันชักดาบเร็วด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่มีสเปเชียลอะบิลิตี้อะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะอัปเกรดมันนะครับมาเป็นในตัวของเกรดวิเทอร์แอนด์ควาสนะครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์วิเทอร์ติดด้วยนั่นเองเวลาเราตีถามว่าเอฟเฟกต์วิเทอร์เนี่ยมันยังไงนะครับผมก็คือเวลาเราตีใช่ไหมครับก็จะเห็นนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ติดอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมขออนุญาตฆ่าซอมบี้ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตไปที่ที่มันร่มกว่านี้ครับถ้าผมตีเห็นไหมครับซอมบี้ก็จะเสียเลือดเพราะว่าติดเอฟเฟกต์วิเทอร์ไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นทุกอันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตีไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคมาซึ่งสำหรับตัวของเซตอาวุธเซตของเนเธอร์นะครับจริงๆมันก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่าตัวของไอ้เซตเนเธอร์เนี่ยมันยังไม่จบไปเพียงเท่านี้ครับผมมันยังมีอีกนะครับก็จะมีในเรื่องของชุดเกราะด้วยซึ่งจะเป็นในชุดเกราะเซตวิเทอร์แอนด์ควาสนะครับท่านผู้ชมวิธีการสร้างเกราะก็จะเป็นตามนี้เลยนั่นเองนะครับคือใช้พวกแบบวิเทอร์ไอ้วิเทอร์โบนกับตัวของเนเธอร์ควาสนะครับสร้างผสมกันไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็คุณสามารถใส่ออกมาก็จะดูหล่อเท่หน่อยอันนี้นะครับมันจะเหมือนแบบราชานรกอะไรงี้นะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกไม่ค่อยเข้ากับธีมสกินของผมเท่าไหร่เลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคิดว่าชุดเกราะนี้มันเข้ากับผมหรือว่าไม่เข้ากับผมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโอเคซึ่งสำหรับตัวของชุดเกราะนี้จริงๆก็ไม่มีสเปเชียลอะบิลิตี้อะไรมากนะครับแต่ว่าถามว่ามันถึกไหมมันก็ใส่ถึกพอสมควรนะครับถึกเกือบเท่าตัวของเกราะไดมอนด์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกือบเท่าแต่ไม่ถึงกับเท่านะครับท่านผู้ชมรู้สึกอันนี้จะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กับอันนี้กันก่อนแล้วก็แน่นอนครับไม่มีเรื่องของดอกไม้มาด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมันมีอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมมีดอกไม้5อันนะครับอย่างแรกเลยก็คือไฟลิลี่นะครับไฟลิลี่สามารถสร้างได้โดยการใช้ตัวของเนเธอร์บอนมิลแล้วก็เอาไปผสมกับดอกไม้อะไรก็ได้คุณก็จะได้ตัวของไฟลิลี่นะครับเมื่อเรามีไฟลิลี่แล้วนะครับผมก็คือเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะติดเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าซอสนะครับถามว่าซอสมันคืออะไรนะครับมันคือที่เราบีบใส่กินกับเฟรนฟรายนะครับชุยไม่ใช่นะครับผมซอสจริงๆมันคือเมื่อเราวิ่งเข้าไปมันก็จะติดไฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวผมรีบโดดลงน้ำกันก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปนะครับก็โปรดระวังกันด้วยนะครับแต่ทีนี้นะฮะสำหรับตัวของไฟลิลี่เพทอลส์นะครับเมื่อเรากินเข้าไปนะครับท่านผู้ชมในกรณีนี้ผมฮังเกอร์เต็มอยู่นะครับครีเอทีฟกันก่อนนะครับแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ตัวของไฟรีซิสแทนซ์2มาด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันจะมีดอกไม้อีก2อันนะครับที่เราสามารถหาได้มันถือว่าทำได้ในตัวของโลกนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวของวิเทอร์โรสนะครับซึ่งสำหรับตัวของวิเทอร์โรสก็จริงๆมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับมันเป็นแบบทางต่อเอาไปทำไอตัวของวัสดุอื่นมากกว่านั่นเองนะครับแต่อีกอันนึงนะฮะสำหรับตัวของบอนโรสนะครับเมื่อเราไปเหยียบนะครับผมมันก็จะติดรีเจเนเรชัน3นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวของบอนโรสอันเนี้ยมันสามารถหาได้ตามเนเธอร์ครับก็คือเดินไปเดินมาเจอปุ๊บแล้วเราไปเหยียบเราจะได้รีเจเนเรชันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นดอกไม้ดีๆที่สามารถเจอได้ในเนเธอร์นะครับผมคราวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของไอ้นี่แล้วครับผมเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้หมายถึงว่าแร่ที่เราสามารถเจอในตัวของม็อดนี้ได้นะครับสำหรับวิธีการหาแร่นะครับอย่างแรกเลยมันจะมีแร่ทั้งหมด4อันที่คุณสามารถขุดได้ก็คือจะมีสเตย์บอนออวิเทอร์บอนออเนเธอร์บอนออแล้วก็สเตย์เจมออนะครับซึ่งไอตัวของแร่เนี้ยอย่างสเตย์บอนนะครับคือคุณใช้ตัวของพิกแอกหินขุดอันเนี้ยคุณก็จะได้ตัวของสเตย์บอนแล้วนั่นเองนะครับพิกแอกพวกนี้ก็คืออย่างต่ำคือคุณต้องใช้พิกแอกไหนถึงจะขุดแร่พวกนี้ออกมาได้นะครับมี2อันนี้ที่คุณสามารถหาได้ในโลกเฉยๆนั่นเองนะครับผมคือแบบในโลกโอเวอร์โวปกตินะครับในไบโอมน้ำแข็งนะครับขอย้ำเลยไบโอมน้ำแข็งนะครับผมทีนี้อีก2อันก็คือหาได้ในเนเธอร์นะครับก็คือวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เจอนะครับแต่ว่ามันจะหายากนิดนึงนะสำหรับแร่2อันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เมื่อเราขุดออกมานะครับก็คือได้แร่ตามนี้เลยแล้วทีนี้มันจะมีมอนสเตอร์3ตัวนะครับซึ่งอันนี้เป็นมอนสเตอร์ใช่มั้ยครับปกตินะครับไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับผมก็จะมีเรื่องของสเตรย์วิเทอร์แล้วก็ซอมบี้เมื่อเราฆ่าสเตรย์นะครับมันมีโอกาสดรอป3อย่างนี้นะครับก็คือตัวของสเตรย์บอนสเตรย์เจมแล้วก็ทอนฟาบริกนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นวัสดุเอาไปสร้างอุปกรณ์ที่ผมเพิ่งพูดไปตอนช่วงต้นคลิปนะครับต่อไปก็จะเป็นวิเทอร์นะครับก็คือดรอปวิเทอร์บอนและสุดท้ายซอมบี้พิกแมนก็คือดรอปเนเธอร์บอนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเอาไปสร้างพวกแบบอาวุธพวกนี้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาไปแบบผสมผสานกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของบล็อกตกแต่งนะซึ่งอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่เจาะลึกอะไรมากสำหรับตัวของบล็อกตกแต่งนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม
ก็คือคุณสามารถเอาบล็อกพวกนี้มาประดับได้นะครับซึ่งบล็อกพวกนี้สามารถสร้างได้ทุกอันเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดโชว์ให้ดูกันก่อนนะครับว่าคร่าวๆมันสร้างกันยังไงนะครับท่านผู้ชมจะว่าไปอันนี้มันจะพิเศษนิดนึงเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับซึ่งบล็อกพวกนี้นะครับก็คือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทางนั้นนะครับเป็นบล็อกเอาไว้ให้แบบดูในโลกของคุณให้มันดูแบบดูดีขึ้นเฉยๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของไอ้นี่ไอ้ตัวของอันนี้นะครับมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าเราใช้ตัวของดอกไม้อันนี้ทำนะครับก็คือไอ้ดอกไม้ที่มันมีในแต่ละไออาวุธเซตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมา4อันเลยแล้วกันนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ติดดอกไม้ติดกับเราด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปเหยียบมันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4อันก็คือตัวของ Favori Wither Bone Brick ก็คือใช้ Wither Rose แล้วก็ Wither Bone Brick อันนี้ Favori Bone Brick ก็คือใช้ Bone Rose แล้วก็ Bone Brick นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Favori Stray Bone Brick ก็คือเนี่ยครับใช้ Ice Age Favor กับ Stray Bone Brick นะครับเมื่อเรายืนขึ้นไปเหยียบบนนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับสำหรับตัวของดอกไม้อันนี้จะติด Witherนะครับอันที่2ติด regeneration ก็คือไอตัวของ favori bone brick อันที่3ติด slowness แล้วอันที่4ติดไฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของตัวของบล็อกพิเศษ4อันที่มีอยู่ในตัวของม็อดนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับตัวของม็อดนี้นะครับจริงๆก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองถ้าหากใครชอบเหมือนเดิมครับกดไลค์กดซับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือช่วงคำถามอีกแล้วนะครับคำถามของผมมีอยู่ว่าตัวของบล็อก4อันนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ผมก็คงขออำลากันเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้ตอน 9:00 น.นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปละสวัสดีครับโอ้เฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ